เบิ้งครับเนี่ยเพื่อที่พี่น้องนะมาพี่น้องมาโมนี่พอในอ่อมนี่พาพี่น้องตำเนื้อตกคกลงนั่นเลยใส่เนื้อลงไปแซ่บๆเหมือนกันกับพ่อหนุ่มครับผมเนื้อตกคกแซ่บๆครับผมสวัสดีครับพี่เก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินอมอิงพาแซ่บเรียบร้อยเนื้อมาพี่น้องมามื้อนี้พ่อหนุ่มได้เมนูพิเศษพี่น้องเนื้อตกคกเรียบร้อยเนื้อพูดทำลายแตกเนื้อตกคกพ่อหนุ่มสูตรนี่ร้องเบิ้งพี่น้องว่ามีเป็นยังไงแซ่บวะเป็นได้แก้เขาปลาหมอกมือมาตำพ่อหนุ่มแบบนี้มาตำมึงเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่น้องเออแซ่บๆเหมือนกันพ่อหนุ่มต่างประเทศในประเทศอันนี้กับหน่อยปกเสียดเนี่ยหรือว่ากระถินอันนี้กับผักกับบัวลายมั้งเนี่ยฝนตกมื้อเช้าเนี่ยพี่น้องพ่อหนุ่มไม่ได้แวะตลาดน้ำตาเจ็บเจ็บตาฟังไส้พี่น้องน้ำกดเขาน้ำกดกระดินเขาตามาแซ่บๆเหมือนกันพ่อหนุ่มทำแบบแซ่บเจ้น้ำอืมไม่แซ่บต้องเผ็ดเปรี้ยวหวานอืมเนื้อเนี่ยปุ๊ดปุ๊ดดีเข้ากันเลยเข้าเนี่ยอืมว่าน่าจะเข้าติดเนื้อเลยเนาะอืมไงเบิ้งคนไทยมาขายเขาหมุนประกันขายเขาเขาก็ใส่ใส่ถุงขายขายแซ่บมั้งน้ำตากันเลยที่เป็นน้ำพิมุกกันเลยนอนกระเฉดนอนคุ้มไปมาเดี๋ยวไปลองเด้ออื่นตัวละสดทั้งขันแซ่บอยู่เนื้อตกคกน้ำ
มันแซ่บมันขอบติดเนื้อเนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องเบิ้งครับเนี่ยเพื่อที่พี่น้องนะเนี่ยเป็นนมดีเนาะเดี๋ยวพอหลวงคือเจ็บตายแห้งแต่บัดมึนตาก็เลยแม่มไหลไหลไหมเออน้ำตาไหลไหมเอาพี่น้องมาเลยพ่อพี่น้องมาเสียบอยู่พี่น้องพ่อหลวงมือนี่ว่าที่โบทายเลยจะมาไอ้โบทายขี้เปรพี่น้องเบิ้งเป็นที่จักที่จังไรสนุกงานพี่จะน้องลืมกันพ่อหลวงเจ็บตาเนี่ยพ่อหลวงบอกเลยพ่อหลวงอยากนอนบุตรว่าอากาศแม่งคือนี่พอระหว่างเม็ดนั้นกดโฟงใช่บ้างตาเนี่ยคือคันว่าโดนไหลถึงมึนตาโดนไหลน้ำตาเกิดไหลฝากน้ำเลี้ยวพี่น้องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคนมากก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์พอระหว่างเนี่ยเดี๋ยวร่างใจทุกท่านครับสู้ๆครับผมยินดีที่จะเจอกันครับ